องทองออนทัวร์ตอนฮาร์ดคอร์รอ3แต้มพี่จิกทำไมมาแต่เช้าเงี้ยพี่เฮ้ยก็เทปเราเทปเนี้ยมีแขกว่าเชิญเป็นสาวสวยนะเว้ยโอ้พี่นั่นก็ไว้กี่โมงพี่บ่าย2ครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านครับวันนี้นะครับนับว่าเป็นเลิกดีจริงๆครับเพราะว่าแข้งทองออนทัวร์ของเรานะครับกับผมจิกแข้งทองครับวันนี้เป็นตอนแรกครับที่มีแขกรับเชิญแล้วแขกรับเชิญนี่เป็นสาวสวยมากเลยโอ้โหทั้งสวยทั้งเซ็กซี่โอ้ยไปบอลเลยพี่ไอ้ฟุตบอลไม่ต้องสนใจหรอกมันเตะพรุ่งนี้เออวันนี้ไปหาน้องเขาเลยดีกว่าไปพี่ขอโทษทีมาสายสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ้ยดูสิมีแขกรับเชิญเขาทั้งทีแล้วไม่เลิกนิสัยมาสายได้ข่าวว่าไก่ย่างที่นี่อร่อยไก่ย่างเด็ดใช่ไหมใช่ก็เคยมากินครั้งหนึ่งตอนได้มีโอกาสพาน้องๆทีม DJ PX ขอนแก่นมาปาร์ตี้ที่สปีดหลายๆท่านคงยังไม่รู้ครับว่าแขกรับเชิญของเรานี่เป็นใครยังไงน้องฟอนเมื่อกี้อะไร PX นี่มันเกี่ยวกับพวกเหล้าเป๊กไหมไม่ใช่เหรอใช่ค่ะเหรอ PX นี่เป็นสตูดิโอ DJ สตูหนึ่งของทีมงาน DJ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโอ้เหรอใช่ค่ะพอดีหนูก็ได้มีโอกาสมาที่สปีดก็มีลูกค้าหลายๆกลุ่มเขาชอบเขาแบบว่าแบบเฮ้ย DJ ผู้หญิงคนนี้เท่อะไรอย่างเงี้ยชอบเนี่ยบางคนก็แบบแฟนคลับเงี้ยอย่างทุกวันนี้ยังมีเลยนะคะมาขอถ่ายรูปมาขอแบบมาขอเพลงแบบอุ้ยชอบมากเลยนะกินข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวเราสั่งข้าวเนาะว่าจะกินอะไรบ้างแล้วเรามาคุยทีตอนเรากินข้าวกันเนาะค่ะโอเคนี่เลยน้องฟอนไม่ต้องใช้เมนูนี่พี่เรียกเจ้าของร้านมาเลยพี่สีดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีอะไรน่ากินบ้างพี่ก็ร้านที่ดังที่อาหารที่เมนูที่ขึ้นชื่อก็คือไก่ย่างนะคะกับปลาส้มทอดมันจะแทงคอไหมพี่แทงคอไหมไก่ย่างก้างใหญ่ร้านนี้เขาดีเนาะนี่เจ้าของร้านมาเองเลยไก่ย่างต้มแข็งดีสุดยอดจริงเนี่ยมาที่นี่ถ้าไม่ได้กินเนี่ยแม่หนูด่าตายเลยไก่ย่างนะมือก็ได้มั้งเออมือไม่มีใครถือรายการนี้ไม่มีใครถือแต่มือหนูไม่ได้ล้างโอ้ยมากอร่อยอร่อยน้ำดื่มน้ำดื่มชาเนี่ยอร่อยจริงได้ดูบอลบ้างไหมหนูเคยไปครั้งนึงเคยขับรถผ่านครั้งนึงกับเพื่อนหนูเห็นนักบอลไปนั่งเล่นปั่นไปหรือนั่งเล่นอะไรกันไม่รู้ไม่มีด้วยเหรอก็ไม่รู้ตอนนักบอลเขาลงมาใช่ไหมไม่รู้ว่าเขาเหมือนกับอะไรมุงกันอยู่แล้วก็เอ๊ะขึ้นมาอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันได้ตังอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เล่นปั่นแปรเขาบูมการเรียกกำลังใจเฮ้ยเออนี่มีนักบอลมาใหม่แนะนำเลยตัวนี้ตัวขายเลยหนูรู้ละอ๋อตอนนี้หนูก็เปิ้มเหมือนกันใครของนอกเอ้ยอาชิมปงไม่ฮอนดาเอ้ยที่หนูมาอยู่ที่เนี้ยเพราะเขาเลยเหรอถ้าวันนั้นเจออยู่ตลาดไหนบุรีรัมย์วิ่งไปก็ไม่ทันอุ๊ยทำไมอ่ะเขาไม่หนี น่ากลัวมากอยากกินมากเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันค่ะไม่อิ่มละมีเคล็ดลับอะไรบ้างครับไก่ย่างสีดาที่ทำได้อร่อยอย่างนี้พี่อ๋อหัวต้องใส่หัวใจลงไปด้วยค่ะในการย่างค่ะโอ้โหแล้วหัวใจนี่อยู่ไหนพี่หัวใจใส่ไว้ในไก่ย่างอร่อยมาก2 มือย่างไก่หัวใจเชียร์บุรีรัมย์ค่ะนั่นเห็นไหม
หัวใจหล่นลงไปแล้วในไก่ย่างด้วยค่ะพี่สีดาครับข้างหลังพี่นี่น่าคุ้นๆนะพี่ผมรู้สึกเหมือนเคยเห็นในไหนอะพี่ใครครับคุณพี่หลอยค่ะพี่หลอยค่ะอ๋อลูกจ้างเหรอพี่ลูกจ้างใหม่ใช่ไหมตายวอร์ซะแล้วเออโอ้โหไม่น่าเป็นแซวพี่เขาเลยครับพี่เขาเป็นแฟนกันเนี่ยสวัสดีครับพี่โหลยครับสวัสดีครับครับแล้วพี่สีดาสวัสดีทำไมอีกแล้วเนี่ยทำไมวะครับพี่โหลยครับหูแรกเริ่มเลยเนี่ยครับก่อนที่จะมาทำเป็นร้านไก่ย่างสีดาเนี่ยพี่ทำไมไม่เป็นไก่ย่างโหลยอะพี่อ๋อก็อนุญาตให้แฟนเป็นเจ้าแม่ของร้านครับดีครับนี่นะผู้ชายเราอย่างนี้เจริญพี่ครับนักบอลมากินบ้างไหมพี่มาค่ะถ้านักบอลนี่กินแล้วนี่ต้องวันไหนนี่ถ้าจะชนะนี่กินส้มตำข้าวเหนียวนี่ชนะชนะเลยค่ะสามแต้มเลยสามแต้มพี่ลอยครับเพราะว่ารายการของเรานะครับออกทางบุรีรัมย์ Channel นะครับเป็นจานต้มซึ่งออกในทั่วประเทศเลยหรือคนต่างชาติก็มีถ้าหากว่าเขาไม่รู้จักครับพี่ไม่ได้เป็นคนบุรีรัมย์เนี่ยเขาอยากจะมากินร้านไก่ย่างสีดาต้องมายังไงครับพี่ก็ถ้านั่งรถประจำทางมาก็ลงบขส.แล้วก็ถามทุกวินมอเตอร์ไซค์ทุกๆพอจะทราบครับเพราะสะพานยาวเป็นที่เก่าแก่ของจังหวัดบุรีรัมย์ครับอ๋อบอกมาสะพานยาวนี่รู้เลยครับรู้เลยมอเตอร์ไซค์สำล้ออะไรรู้หมดสะพานยาวอยากให้พี่สีดากับพี่หลอยครับฝากอะไรถึงทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนักมอลหน่อยครับพรุ่งนี้ก็คงจะเจอกับบางกอกกาดใช่ไหมครับก็คิดว่า3แต้มชัวร์ครับให้กำลังใจค่ะสู้ๆสู้ๆสู้เช้าสู้เขานะลูกและนี่คือน้องฝนครับสวัสดีครับน้องฝนเป็นแฟนคลับสุชาวนุ่มมั้งมากแฟนคลับรักมากๆด้วยของใครนะสุชาวนุ่มโอ้รู้จักเขาได้ไงอ่ะก็รู้จักมาตั้งนานแล้วค่ะติดตามผลงานมาตลอดแล้วชอบเขาตรงไหนครับชอบฝีมือการเล่นบอลเฮ้ยไม่จริงมั้งฝีเท้าก็ได้อ่ะไม่หรอเออนั่นแหละนั่นแหละอยากจะบอกพี่เก๋ว่าหนูเป็นคนเชียงใหม่นะคะแต่ว่าตั้งใจลงมาอยู่บุรีรัมย์เพื่อติดตามผลงานของพี่กบโดยเฉพาะเลยอยากให้พี่กบสู้ๆเหรอแล้วถ้าพี่กบเขาบอกว่ากูชอบพี่ขนาดนี้มาเป็นกิ๊กพี่ดีกว่าตกลงค่ะเอาเบอร์โทรเลยไหมนี่หรือเมืองพุทธไม่ก็นะอยู่ในศีลธรรมก็เป็นน้องดีกว่าเป็นแฟนคลับอย่างนี้แหละแม่ดีจริงๆครับนอกจากเราได้กินข้าวกับน้องฟอนแล้วน้องฟอนยังขับรถมาส่งด้วยสุดยอดจริงๆเลยอ่ะถึงที่หนึ่งเขาจะทวงคันน้ำมันกับพี่ไม่ต้องห่วงทวงที่ผู้บริการช่องเลยมีร้านหนึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอะค่ะพี่อืมแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวน้องไก่เหรอขึ้นชื่อมากในนี้อยู่ตรงไหนอะซอยจีระนครแต่ขึ้นชื่อมากเลยคือน้ำกิ๊กหวยมีอีกร้านนึงก๋วยเตี๋ยวแถวๆสปีดอ่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวหน้าบูดที่ขึ้นชื่อของร้านเขาก็คือมีน้ำส้มน้ำส้มคั้นอร่อยน้ำส้มคั้นนี่ตกลงนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่มีของอร่อยนี่มีน้ำแกงฮวยบ้างน้ำส้มบ้างใช่ค่ะเป็นของประกอบให้คนไปกินก๋วยเตี๋ยวบ้างเถอะใช่ค่ะบางคนเขาสั่งก๋วยเตี๋ยวมาเขาแบบไม่ชอบหน้าแม่ค้าเขาสั่งก๋วยเตี๋ยวมาก็กินแต่น้ำส้มตอนนี้เนี่ยเรามาถึงแล้วเรามาถึงวงเวียนของนาฬิกาแล้วเดี๋ยวเราจะลองลูกชิ้นยืนกินกันลูกชิ้นยืนกินโอเคไปดูกันเลยโอเคเราก็มาถึงแล้วถึงลูกชิ้นยืนกินหนูรู้สึกว่าแถวนี้คุ้นคุ้นอ่ะหอนาฬิกาหอนาฬิกาใช่สถานีรถไฟถูกลูกชิ้นเอออันนี้แหล่งกินเลยเนี่ย มีครบเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเขาทำไมถึงเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเอ้ยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไม่ถึงเรียกว่าลูกชิ้นยืนกินมุกมุกมุกหายแล้วนี่ไปขโมยที่ไหนมาเนี่ยขโมยพี่เข้ามาไม้ละ3บาทจิ้มอย่างนี้เหรอครับแต่เขากินกันทีละลูกใช่ไหมพี่กินทั้งลูกแล้วก็ผัดกันผัดกันผัดกันเออเริ่มฮะร้อนร้อนเดี๋ยวยังไม่เปิดเลยอร่อยครับกินเสร็จแล้วเขามีที่ให้เก็บไม้เลยเก็บด้วยWhoa!
ครับเราก็อยู่ที่ผับสปีดมิวสิคอลหลายๆจังหวัดที่ผมไปมาเนี่ยก็ผมนี่แหละเป็นคนชอบเที่ยวกลางคืนนะชอบเที่ยวกลางคืนแล้วทีนี้ไปแต่ละจังหวัดก็ต้องไปเที่ยวผับของแต่ละจังหวัดแล้วเนี่ยมารู้จักกับบุรีรัมย์ก็มีแต่คนบอกว่าถ้ามาเที่ยวกลางคืนต้องมาเที่ยวที่ผับสปีดใช่ค่ะอู้นอกจากดีเจสวยเจ้าของร้านหล่อลูกค้าหน้าตาดีมีอะไรไหมวันที่7นี้นะคะกับคอนเสิร์ตครั้งใหญ่กับปาล์มมี่นะคะที่ปาล์มมี่เลยเหรอที่นี่เลยค่ะคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบอลังการมีที่เดียวที่ภาคอีสานนะคะวันนี้น้องฟอนจะเปิดเพลงแนวไหนอ๋อก็คงจะเป็นแนวอิเล็กโทรแล้วกันค่ะโอ้ที่ตีกันที่ยิงขึ้น129เลยใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรกับปาล์มมี่เลยค่ะผมเที่ยวกรุงเทพเพลงอิเล็กโทรนี่ผมฟังไม่รู้เรื่องเออผมอะไรวะอิเล็กโทรอ๋ออิเล็กโทรพี่ก็พูดไม่รู้เรื่องเพิ่งรู้นะว่าไอเพลงอะไรนะอิเล็กทรอนิกมันเป็นอย่างนี้นี่เองอิเล็กทรอเฮาโอ้ยอิเล็กทรอเฮาไม่ใช่อิเล็กทรอนิกเออมันอะไรวะวงจรใช่ไหมใช่ค่ะเออเป็นไงบ้างที่เปิดแล้วเห็นคนเขาเต้นกันอุ้ยสนุกดีใครอยากจะเป็นดีเจเป็นสามารถเรียนได้นะคะที่ขอนแก่นนะคะก็อาจารย์ชื่อพี่เอใจดีมากนะคะก็ตามเบอร์นี้เลยค่ะข้างล่างนะคะก็เอาอีกแล้วถ้าสนใจสนใจอ่ะโทรไปเลยค่ะโทรไปสอบถามได้นะคะวันนี้เราขอพักผ่อนก่อนนะค่ะแต่จริงๆไม่พักผ่อนหรอกเดี๋ยวจะไปเที่ยวต่อโอ้โหยังสนุกอยู่เลยอ่ะคนกำลังมันอยู่เลยกำลังฮิปเลยใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากอีกทีนึงสวัสดีครับขอบคุณค่ะ